ารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่12อันดับ1อาร์เซนอลแข่ง10นัดชนะ9เสมอ0แพ้1มี27คะแนนอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1มี23คะแนนอันดับ3ท็อตแนมฮอตสเปอร์แข่ง11นัดชนะ7เสมอ2แพ้2มี23คะแนนอันดับ4เชลซีแข่ง10นัดชนะ6เสมอ2แพ้2มี20คะแนนอันดับ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง10นัดชนะ6เสมอ1แพ้3มี19คะแนนอันดับ6นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่ง11นัดชนะ4เสมอ6แพ้1มี18คะแนนอันดับ7ลิเวอร์พูลแข่ง10นัดชนะ4เสมอ4แพ้2มี16คะแนนอันดับ8ไบรตันแข่ง10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3มี15คะแนนอันดับ9ฟูลแลมแข่ง11นัดชนะ4เสมอ3แพ้4มี15คะแนนอันดับ10เบรนท์ฟอร์ดแข่ง11นัดชนะ3เสมอ5แพ้3มี14คะแนนอันดับ11คริสตัลพาเลสแข่ง10นัดชนะ3เสมอ4แพ้3มี13คะแนนอันดับ12บอร์นมัธแข่ง11นัดชนะ3เสมอ4แพ้4มี13คะแนนอันดับ13เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง11นัดชนะ3เสมอ2แพ้6มี11คะแนนอันดับ14เซาท์แฮมป์ตันแข่ง11นัดชนะ3เสมอ2แพ้6มี11คะแนนอันดับ15เอเวอร์ตันแข่ง11นัดชนะ2เสมอ4แพ้5มี10คะแนนอันดับ16ลีดยูไนเต็ดแข่ง10นัดชนะ2เสมอ3แพ้5มี9คะแนนอันดับ17แอสตันวิลล่าแข่ง11นัดชนะ2เสมอ3แพ้6มี9คะแนนอันดับ18วูลฟ์แฮมป์ตันแข่ง11นัดชนะ2เสมอ3แพ้6มี9คะแนนอันดับ19เลสเตอร์ซิตี้แข่ง11นัดชนะ2เสมอ2แพ้7มี8คะแนนและอันดับ20นอตติงแฮมฟอเรสต์แข่ง11นัดชนะ1เสมอ3แพ้7มี6คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่12เออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้15ประตูแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ทำได้9ประตูอีวานโทนี่จากเบรนท์ฟอร์ดทำได้8ประตูอเล็กซานดามิโตรวิชจากฟูลแลมทำได้7ประตูฟิลโฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้6ประตูโรเบโตฟิมิโนจากลิเวอร์พูลทำได้6ประตูมิเกลอัลมิรอนจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำได้5ประตูกาเบรียลเทซูจากอาร์เซนอลทำได้5ประตูวิลฟรีดซาฮาจากคริสตัลพาเลสทำได้5ประตูและเจมส์แมดิสันจากเลสเตอร์ซิตี้ทำได้5ประตู